สนามข่าว101 8นาฬิกา41นาทีกลับมาสนามข่าว101อยู่กันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงประเด็นนี้กันหน่อยนะครับการรำลึกกระบวนการเสรีไทยนะครับจะคุยกับทางผู้อำนวยการสำนักบรรณาสารการพัฒนานะครับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดาดร.ศิวิกานะครับดุษฎีโนดนะครับถ้าเป็นผู้อำนวยการนะฮะการรำลึกกระบวนการเสรีไทยนะครับนิดาเขาจัดขึ้นนะครับมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับจะสนใจนะฮะจะไปอย่างไรแล้วก็กระบวนการเสรีไทยเป็นใครนะฮะทำไมนิดาถึงจ้องจัดงานรำลึกถึงกระบวนการเสรีไทยอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ศิวิกาครับสวัสดีค่ะพักคุณนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยค่ะครับการรำลึกกระบวนการเสรีไทยนะครับนะฮะเราก่อนจะไปคุยกันรายละเอียดนะครับกิจกรรมอะไรยังไงเนี่ยนะฮะจะร่วมงานที่ไหนเนี่ยกระบวนการเสรีไทยนี่นะฮะเป็นใครทำไมดีด้าถึงต้องจัดงานรำลึกถึงครับค่ะคือกระบวนการเสรีไทยเนี่ยที่ดีด้าจัดงานรำลึกถึงมาทุกปีต่อเนื่องมาเป็นปีที่4แล้วเนี่ยนะคะก็เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะคะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อตอนที่ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบทในประเทศไทยเมื่อวันที่8นี่ประมาณวันที่8ธันวาปี2484นะคะที่ตรงนั้นเนี่ยด้วยความจำเป็นว่าเอ้ยเขาก็มาถึงตรงนี้ละเอากองทัพมามากมายเราก็มาบีบบังคับให้เราเปิดให้เขาเข้าผ่านไปคือเขาบอกว่าเขาไม่ตั้งใจทำอะไรหรอกนะเขาอยากไปทางพม่าอะไรต่างๆเพราะนั้นจะขอเราเป็นทางผ่านขึ้นไปทางนู้นนะครับใช่แต่ขอเราเป็นทางผ่านแล้วก็เอาทหารมาเยอะแยะดังนั้นเนี่ยรัฐบาลในยุคนั้นก็ไม่มีทางเลือกอื่นก็จำเป็นที่จะต้องยอมนะคะให้ญี่ปุ่นผ่านทางเข้ามาก็เหมือนกับเสียเอกราชอธิปไตยไปไกลนะคะทีนี้ก็มีหลายคนที่เขาไม่เห็นด้วยพอเขาไม่เห็นด้วยปุ๊บเนี่ยเขาก็อยากจะคือเขาก็ในฐานะที่รัฐบาลมีความจำเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะคะประชาชนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็มีการพยายามตั้งกลุ่มต่อต้านขึ้นมานะคะก็มีทั้งในแล้วก็ต่างประเทศในประเทศเองเนี่ยก็จะมีกลุ่มต่อต้านที่พยายามคือเรียกไงคะดูแลเอกราชของประเทศเราไม่อยากให้ญี่ปุ่นคือไม่อยากให้เป็นสภาพของญี่ปุ่นไปครองด้วยส่วนต่างประเทศเนี่ยที่เด่นๆก็คือที่อเมริกาซึ่งตอนนั้นเนี่ยหม่อมราชวงศ์เสนาประโมทเธอเป็นอัครราชทูตอยู่พอเห็นทราบเรื่องนี้มานะคะมีข่าวเร่งจากทางประเทศไทยว่าแบบเราอนุญาตยินยอมให้ญี่ปุ่นผ่านทางแล้วนะขอให้กลับประเทศไทยกันอะไรเงี้ยท่านหม่อมราชวงศ์เสนาประโมทก็มองว่าเอ๊ะมันไม่ค่อยถูกต้องนะคะมันเหมือนกับเราก็เสียเอกราชอันนี้ไปไกลๆแล้วดังนั้นก็เลยประกาศเป็นกระบวนการเสรีไทยที่จะมาดูแลเพื่อที่จะคือไม่ยอมรับนะคะการที่ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบทที่ประเทศไทยเนี่ยก็เท่ากับกระบวนการนี้ก็บอกประกาศว่าเราไม่ยอมรับตรงนั้นเพื่อไม่ประเทศไทยคนไทยจริงเนี่ยเป็นเสรีอยู่คือยังเป็นเสรีไทยไม่อยู่แหละแล้วเราก็ด้วยความจำเป็นที่เราต้องปล่อยให้ตรงนั้นเกิดขึ้นดังนั้นตรงนี้ทางอเมริกาก็เลยมีการตั้งกระบวนการเสรีไทยขึ้นมาเองนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็คือทางฝั่งที่อังกฤษนี่ก็จะมีคนที่นักเรียนไทยแล้วคนไทยที่อยู่ตรงนั้นก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะคะก็พยายามจะมีการตั้งกระบวนการอะไรต่างๆแต่ว่าด้วยความที่ไม่มีผู้นำที่ชัดเจนไม่เหมือนอเมริกาดังนั้นก็เลยเหมือนกับว่าอเมริกานี่ก็เลยเหมือนกับเป็นผู้นำในกระบวนการเสรีไทยนี้นะคะคนไทยในอเมริกามาตลอดครับใช่ครับดังนั้นเนี่ยกระบวนการเสรีไทยก็แอคทีฟมาตลอดสงครามโลกครั้งที่สองจนกระทั่งสิ้นสุดสงครามตอนที่ญี่ปุ่นยอมแพ้นะคะเมื่อปี2488ดังนั้นกระบวนการเสรีไทยก็จบลงนะตรงนั้นตอนที่ญี่ปุ่นยอมแพ้สงครามก็จริงๆว่าไม่จบลงนั้นหรอกเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยด้วยอานิสงส์ของกระบวนการเสรีไทยซึ่งเราได้ร่วมมือกับนานาประเทศจริงจังฝ่ายสัมพันธมิตรนะคะในเรื่องของในเรื่องระหว่างสงครามนั้นมันก็เลยทำให้เราเนี่ยมีจุดยืนในการที่จะต่อรองในเวทีโลกในเรื่องของการที่ว่าเราไม่ใช่ประเทศแพ้สงครามนะเพราะว่าเราเองนะคะคือเราเองเนี่ยไม่ได้เป็นใจทำสงครามกับใครนะคะแต่เราถูกญี่ปุ่นบังคับด้วยกระบวนการเสรีไทยก็จะเป็นเขาเรียกคะเป็น evidence เป็นหลักฐานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากเลยว่ารัฐบาลไทยแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีความตั้งใจที่ไปรุกรานหรือว่าจะไปร่วมกับผู้ใดทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นด้วย evidence ด้วยหลักฐานอันนี้เนี่ยก็เลยทำให้เราเนี่ยมีจุดยืนที่ดีในการต่อรองกับนานาประเทศในเรื่องของที่ว่าเราไม่จำเป็นไม่สมควรที่จะเป็นผู้แพ้สงครามดังนั้นประเทศเราก็เลยรอดออกมาคือรอดจากสงครามโลกที่สองมาได้ในขณะที่ไม่ได้ตกเป็นผู้แพ้สงครามครับนี่ก็คือสาระคร่าวๆของเกี่ยวกับกระบวนการเสรีไทยคือถ้าไม่มีกระบวนการเสรีไทยเนี่ยนะฮะเราอาจจะถูกจัดกลุ่มอยู่ในประเภท
ประเทศญี่ปุ่นไปเลยนะฮะเป็นประเทศแพ้สงครามไปถูกต้องค่ะก็จะใช่ค่ะก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมีอธิปไตยมีเอกราชทำอะไรก็จะถูกควบคุมตลอดนะคะเป็นนะคะก็จะเป็นลักษณะนั้นไปค่ะครับครับทีนี้ในส่วนของนิด้าเนี่ยนะครับเมื่อกี้อาจารย์บอกนะฮะปีที่4แล้วนะครับใช่ค่ะต่อเนื่องกันมาทีนี้นิด้าเองเนี่ยครับใช่ค่ะคือในที่นี้ต้องบอกว่ามันเริ่มต้นมาจากท่านอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอาจารย์บุษยาวีรกุลเธอจะเป็นรีเสิร์ชเป็นนักคือด้วยเป็นลักษณะฮอบบี้ส่วนตัวเนาะสนใจเรื่องเสรีไทยค่อนข้างมากแล้วแต่การที่เธอศึกษาดูอะไรต่างๆเธอก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันขาดความต่อเนื่องคือมันเหมือนกับว่าคนเกือบจะลืมกันไปหมดละทั้งที่มันเป็นเรื่องที่แบบว่ามีคุณงประการคือมันเป็นเรื่องของการเสียสละเพื่อชาติการปกป้องเอกราชนะคะซึ่งก็มองว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยในนิด้าเองเนี่ยในฐานะที่ท่านอธิการบดีคนที่สองของนิด้านะคะอาจารย์อัมมาลัยโนนันเนี่ยเธอเป็นเสรีไทยอยู่ที่อเมริกาคือตอนนั้นเธอเรียนอยู่ที่อเมริกาอยู่แล้วเธอก็ช่วยงานแปลข่าวคอยส่งกระจายเสียงวิทยุแปลข่าวมาให้กับคนไทยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเธอก็เป็นเสรีไทยคนเมืองอาจารย์มาลัยเนี่ยแล้วก็ในนิด้าเองเนี่ยก็มีอาจารย์หลายท่านมีบุคลากรหลายท่านที่เป็นลูกหลานเสรีไทยนะคะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะนิด้าเราน่าจะมีอะไรบางอย่างนะคะเพื่อที่จะ preserve องค์ความรู้ตรงนี้แล้วก็เพื่อที่จะเชิดชูตรงนี้ซึ่งเป็นวีรกรรมที่กล้าหาญเนี่ยนะเธอก็เลยพยายามก่อตั้งคือได้ไปคุยกับท่านอธิการนะคะท่านผู้บริหารเราก็เลยเริ่มต้นจากการที่เราตั้งเป็นมุมเสรีไทยขึ้นมาในห้องสมุดของเรานะคะทำไมถึงไปอยู่ห้องสมุดของเราก็เลยแบ่งพื้นที่นะคะเป็นมุมเสรีไทยที่จะเก็บข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆเหล่านั้นแล้วเราก็มีนักสมัยเหตุอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จัดตั้งมุมเสรีไทยนี้มาตั้งแต่ปี2557นะ2557เราก็มีงานเปิดวันเปิดก็จะมีการเสวนามีการปาฐกถาอะไรนิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นปี58 59 60 61นี่เราก็จัดมาเรื่อยตลอดอะค่ะก็จะมีกิจกรรมเป็นเสวนาแล้วก็ตัวกิจกรรมอื่นบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วปีนี้นะครับวันไหนอะไรยังไงที่ไหนครับอย่างปีนี้เนี่ยเราจะจัดกิจกรรมรับลูกเสรีไทยขึ้นวันจันทร์ที่3วันจันทร์นี้ละค่ะอ๋อวันจันทร์นี้นะครับใช่ค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยคือเรามีกิจกรรมเป็นการปรากฏคลิปตั้มคลิปวิดีโอสั้นเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินเสรีไทยแล้วช่วงเช้าเนี่ยเราก็เป็นการพิจารณาตัดสินนะคะสำหรับผู้เข้าประกวดรอบสุดท้ายซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ที่นิด้านะคะอยู่ที่ห้องสมศักดิ์นะคะส่วนช่วงบ่ายเนี่ยก็จะมีการเสวนานะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ได้รับเกียรติจากท่านพลเอกประยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีเนี่ยมาเปิดงานนะคะแล้วก็มีตัวแทนจากทางสถานทูตอเมริกามาร่วมงานซึ่งเธอทางสถานทูตอเมริกาก็จะส่งตัวแทนมาร่วมงานทุกปีนะคะกิจกรรมของเราก็จะมีการเสวนาในหัวข้อกระบวนการเสรีไทยในกรณีของไทยนะคะมีผู้ร่วมเสวนาเนี่ยก็คืออาจารย์วรากรตามกฎเสกกับคุณผู้ชมกันธรรมคุณผู้ชมกันธรรมเนี่ยเธอจะเป็นลูกหลานของเสรีไทยสายแพร่นะคะซึ่งเธอเองก็ได้จัดตั้งเป็นพยายาม preserve พยายามที่จะอนุรักษ์นะคะบทบาทของเสรีไทยจัดตั้งเป็นที่การเสรีไทยที่แพร่เธอก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่เราได้ตั้งเป็นกระบวนการความร่วมมือนะคะระหว่างเสรีไทยนี้ได้ระหว่างนี้ได้เองนะคะกับทางแพร่ว่ามีลักษณะแบบนี้และคุณผู้ชมก็จะมาช่วยงานเราทุกปีค่ะครับครับงานจัดวันเดียวใช่ไหมครับที่นิด้าเนี่ยวันจันทร์ที่3กันยายนที่จะถึงนี้โอ้มีตั้งแต่เช้านะฮะเช้ากิจกรรมเย็นบ่ายมีการเสวนาใช่ค่ะปีนี้กิจกรรมทุ่งเช้าจะเป็นการปรากฏคลิปสั้นปีแรกเป็นการตอบคำถามที่สนุกมากนักเรียนแบบว่ามาเป็นร้อยๆแล้วก็แบบตอบคำถามคลิปสั้นนี่อาจารย์ส่งกันมาเยอะไหมนะฮะนี่เปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่นะฮะที่สนใจได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับค่ะปีนี้เราก็เป็นประกาศคลิปสั้นแต่เวลาอาจจะกระชั้นไปนิดนึงกับผู้สมัครเข้ามาเลยไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าเราก็คัดมีอะไรน่าสนใจเยอะอะค่ะแล้วก็ช่วงเช้านี่เราก็จะมีการพิจารณาเป็น4หรือ6คลิปสุดท้ายไม่แน่ใจแล้วก็จะจริงๆก็เพื่อที่จะหาเป็นรางวัลที่1นะคะช่วงเช้าแล้วช่วงบ่ายจะเป็นช่วงเสวนาครับครับครับใครสนใจนะครับก็เชิญได้เลยตั้งแต่เช้าเลยนะครับอยากจะหาความรู้นะฮะอยากสนใจเรื่องของเสรีไทยนะฮะนี่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับนะคะเรียนเชิญทุกท่านนะคะที่สนใจที่นิด้านะคะอาคารห้องประชุมดร.สมศักดิ์นะคะอาคารสยามน
ะหาที่ไม่ได้เลยค่ะครับหรือว่าใครจะไปเอาชายจะไปหาหนังสือก็มุมเสรีไทยก็มีให้ค้นคว้าอะไรต่างๆอย่างเต็มที่ใช่ค่ะนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับดร.ศิวิกานะครับค่ะขอบคุณครับครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีครับดร.ศิวิกาดุษฎีโนดนะครับ